กลับมาแล้วนะครับสำหรับลีกที่เพื่อนๆให้ความสนใจมากที่สุดนะครับอย่างพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่5นะครับวันนี้ก็มีคู่เร็วในเวลา 18:30 นมาฝากเพื่อนๆนะครับระหว่างทางด้านวูฟแฮมป์ตันพบกับลิเวอร์พูลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวทางนะครับส่วนตัวของติงโอโกคลับนะครับทางเข้าหน้าช่องนะครับหรือจะกดติดตามกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องนี้รวมถึงช่องที่ติงโอแท็กไว้ให้ด้วยนะครับเรามีไลฟ์สดในเวลา 16:00 นนะครับของทุกวันนะครับผมในช่วงที่มีบอลเตะเร็วนะครับแต่ถ้าบอลเตะช้าก็จะมีอยู่ในประมาณ17:00 นนะครับแล้วก็รอบ2เนี่ยจะเป็น20:00 นของทุกวันเช่นกันนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยรวมถึงเพื่อนๆที่อยากรับแนวทางสามารถเข้าร่วมจอยกลุ่มได้เลยที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์ครับเดี๋ยวติโง่พาไปดูรายละเอียดของคู่นี้กันนิดนึงนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมป์ตันก่อนเลยกันนะครับสำหรับ4เกมนะครับจากพรีเมียร์ลีกเองนะครับวูฟชนะไป1แล้วก็แพ้3นะครับสถานการณ์ไม่ได้สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับลูกทีมของแกรี่ออนิลนะครับวันนี้ดูจะพร้อมเพียงพอสมควรเลยนะครับในลิสต์รายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับไม่มีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเลยนะครับให้ต้องกังวลอะไรนะครับวันนี้นะครับผมทางด้านวูฟแฮมป์ตันนะครับมาในระบบ4-4-2นะครับวันนี้หน้า2ตัวเป็นทางด้านนะครับมาติอุสกุนย่าและก็ทางด้านฟาวิโอซินวานะครับผมส่วนกองกลางนะครับวันนี้ปีก2ฝั่งใช้เป็นเนโต้กับวังฮิชานะครับผมส่วนกลางรับเนี่ยนะครับมีรามิน่านะครับรวมถึงทางด้านเจ้าโกเมสด้วยนะครับส่วนกองหลังวันนี้ทางด้านวิงแบ็กเนี่ยนะครับทางซ้ายเป็นนูริครับนะครับแล้วก็ขวาเป็นเนลสันซาเมนโดนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กนะครับมีแม็กซ์คิวมองยืนคู่กับแพร็กดอสันนะครับผมส่วนผู้รักษาประตูเองวันนี้ใช้โจเซซานะครับยืนเฝ้าเสาเช่นเคยนะครับถือว่าสถิตินะครับผมในช่วง4เกมที่ผ่านมาวูฟไม่ค่อยสู้ดีนะครับแต่วันนี้บวกกับการเล่นในบ้านแล้วก็วูฟเองนะครับได้ขึ้นชื่อว่าในบ้านเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับมาดูในฝั่งของทางด้านลิเวอร์พูลของเจเกนคล็อปกันบ้างนะครับวันนี้ปัญหาหลักๆเลยนะครับน่าจะเป็นการนะครับผมเตะทีมชาติของทางด้านฝั่งนะครับอเมริกาใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนะครับผมดาวินนูนเยสที่มีรายชื่อตอนนี้นะครับอยู่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเช็คฟิตผ่านหรือเปล่านะครับรวมถึงพวกตัวอื่นๆนะครับอาริซงเบเกอร์รวมถึงตัวที่เตะในฟุตบอลอเมริกาใต้มาด้วยนะครับได้พักไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับดูทรงแล้วนะครับน่าจะมีการส่งลงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปรอตัดสินใจอีกทีนะครับมาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงใช้ของทางด้านเจเกนคล็อปก่อนเลยกันนะครับวันนี้เจเกนคล็อปเองนะครับผู้มาเยือนมาในระบบ4-3-3นะครับวันนี้หน้า3ตัวนะครับผมเป็นทางด้านนะครับโคดี้คาโปนะครับโมเมสซาร่ารวมถึงทางด้านเดียโก้โจต้าด้วยนะครับผมก็อย่างบอกเลยนะครับท่านนูเยสนะครับผมได้พักผ่อนเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับอาจจะใช้เป็นทางด้านรุยดิอาร์ดด้วยนะครับแต่ดิอาร์ดก็อย่าลืมนะครับก็ยังเป็นตัวจากทางด้านอเมริกาใต้เหมือนกันนะครับได้พักผ่อนจะเพียงพอหรือเปล่านะครับต้องรอลุ้นอีกทีนะครับส่วนกองกลางนะครับผมยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโซบอสไลนะครับผมทางด้านวัตุรุเอนโดนะครับรวมถึงด้านเคอร์ติสโจนนะครับพร้อมส่งลงสนามแล้วส่วนกองหลังนะครับวันนี้ได้อิบราฮิมากุนาเต้นะครับยืนคู่มาติสเพราะว่าทางด้านเวอร์จิลฟันไนท์เนี่ยโดนแบนเพิ่มอีก1นัดนะครับส่วนปีกซ้ายขวานะครับวันนี้ใช้เป็นทางด้านโจโกเมสและก็ทางด้านแอนดูโรเบิร์ตสันนะครับผู้รักษาประตูนะครับยังคงเป็นทางด้านอาริซองเบเกอร์เช่นเคยนะครับเมื่อมองจากสภาพความพร้อมนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าบูฟเนี่ยพร้อมกว่าอยู่พอสมควรเลยแต่ลิเวอร์พูลเองครับในช่วงพักผ่อนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับใน5เกมติดกันเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับหลุดเสมอเชลซีไป1นัดและก็ชนะรวดมา4นัดไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยหรือว่าฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกเองนะครับแต่สถิติที่เจอกันมานะครับลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างเบียดแต่ว่าไม่ได้ชนะบูฟแบบมากมายถึงขนาดขั้นถล่มนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมองว่าวันนี้บุกมาเยือนวูฟด้วยนะครับคู่นี้น่าจะสนุกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมด้วยการมีปัญหาของทั้งคู่นะครับวูฟเสียประตูเยอะพอสมควรในหลายๆเกมที่ผ่านมาและก็ลิเวอร์พูลนะครับผมวันนี้ขาดหลังตัวเก่งๆไปนะครับอย่างทางด้านเวอร์จิลฟันไดวันนี้ขอเลือกมองที่ไม้กั้นสูงนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะหรือว่าเบียดชนะได้นะครับแต่เมื่อมองจากแฮนดิแคปแล้วนะครับยังดูทรงว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจะไปจริงๆไปแค่1ช่วงตัวก็พอนะครับผมคู่แรกก็ประมาณนี้เลยกันนะครับเดี๋ยวคู่2รอในคลิปต่อไปนะครับผม